ผู้ร้ายที่ฆ่าคนตายเพื่อจะไปตัดสินประหารชีวิตหรือจะไปลงโทษนักโทษชะกาจชะกันขึ้นรถกันกระสุนมาก่อนเพราะผู้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตโจร500ก็นั่งรถธรรมดาไปคนไหนมีรถเก่าๆก็ขับกันไปตัดสินเสร็จขับรถเก่าๆกลับบ้านไม่มีใครไปทำร้ายผู้พิพากษาเพราะเขารู้ว่านั่นคือการทำหน้าที่ในนามพระบรมาภิไธยแต่พฤติกรรมขององค์คณะชุดนี้เข้าข่ายน่าสงสัยว่าก่อนการตัดสินได้นั่งรถกันกระสุนที่รัฐบาลจัดการเอาไว้ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคิดว่าตัวเองตัดสินด้วยความยุติธรรมทำไมจึงกลัวว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปนั่งรถกันกระสุนทั้งที่ผู้พิพากษาในประวัติศาสตร์ของศาลไทยเขาไม่เคยนั่งรถกันกระสุนเพื่อไปตัดสินประหารชีวิตนักโทษชะกันใดๆนี่เป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยลำดับที่1ประเด็นต่อมาครับการจัดทำและเรียบเรียงคำพิพากษาของศาลข้อสงสัยที่อยากให้ทางประธานแผนกคดีศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือโฆษกของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือประธานศาลฎีกาได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพราะข้อที่สงสัยก็คือว่าคดีนี้น่าจะมีการร่างคำพิพากษาไว้ล่วงหน้าโดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ขออนุญาตอ่านนะครับมีการประชุมองค์คณะผู้พิพากษาในวันที่26กุมภาพันธ์2553เพื่อประชุมธงของคำพิพากษาในแต่ละประเด็นองค์คณะผู้พิพากษาจะตัดสินในประเด็นต่างๆอย่างไรโดยทราบว่าองค์คณะแต่ละคนจะจัดทำคำวินิจฉัยส่วนตนมาเพื่อเข้าประชุมซึ่งในวันดังกล่าวใช้เวลาประชุมจนถึงเวลา 13.30 นและเริ่มอ่านคำพิพากษาในเวลาประมาณ 13.40 นคือหลังจากประชุมเสร็จ10นาทีเริ่มอ่านคำพิพากษาซึ่งไปเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 21.00 นรวมเวลาที่ศาลอ่านคำพิพากษาถึง7ชั่วโมงเสร็จดังนั้นโดยเหตุผลและความเป็นจริงการอ่านใช้เวลาถึง7ชั่วโมงเสร็จดังกล่าวข้างต้นแล้วการเขียนแล้วเรียบเรียงคำพิพากษาให้ถูกต้องย่อมต้องใช้เวลามากกว่า7ชั่วโมงเศษเป็นแน่เพราะการเขียนและเรียบเรียงย่อมใช้เวลามากกว่าการอ่านแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อประชุมเสร็จตามปรากฏที่เป็นข่าวองค์คณะผู้พิพากษาก็อ่านคำพิพากษาทันทีซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงประเด็นต่อมาครับในคำพิพากษาที่วินิจฉัยชี้ขาดในแต่ละประเด็นจะใช้เสียงข้างมากไม่สามารถระบุเหมือนคำพิพากษาในคดีอื่นๆเช่นในคดีทุจริตเรื่องกล้ายางคดีที่ดินรัชดาคดีหวยบนดินความเห็นในแต่ละเรื่องเช่น81 63 72ถ้าเสียงข้างมากอยู่เท่าไรเช่นเสียงข้างมาก81เสียงข้างมาก54เสียงข้างมาก72จะระบุไว้อย่างชัดเจนแต่คำวินิจฉัยในคดีนี้ระบุเพียงแค่ว่าเสียงข้างมากซึ่งเป็นเรื่องโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสเป็นอย่างยิ่งในแต่ละประเด็นมีการตัดสินปัญหาต่างๆที่แพ้ชนะกันชัดเจนเหมือนกับคดีอื่นๆอย่างที่เรียนนะครับว่าไม่ว่า63 72หรือ54ตามเช่นคดีก่อนๆมาหน้านี้เช่นที่ดินรัชดาคดีกล้ายางจนกระทั่งที่มีผลคำพิพากษารู้ล่วงหน้าว่านายเนวินชิดชอบหลุดพ้นคดีด้วยอัตราเสียงของผู้พิพากษา81เป็นต้นแต่คดีนี้กลับไม่เป็นไปดังคำพิพากษาเดิมที่มีมาไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละประเด็นแพ้ชนะกันด้วยเสียงเท่าใดในคำวินิจฉัยกลับใช้ข้อความว่าเสียงข้างมาก
ซึ่งทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยมีข้อสังเกตว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงนะครับปัญหาที่น่าสนใจและติดตามค้นหาก็คือว่าในการประชุมธงก่อนมีการอ่านคำพิพากษาในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2553นั้นมีการเขียนคำพิพากษาไว้ล่วงหน้าหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ทางศาลฎีกาจะต้องแจ้งกับประชาชนในฐานะประชาชนเขาแสวงหาความยุติธรรมและความเคลือบแคลงอันนี้นะครับเป็นความเคลือบแคลงของสาธารณะที่จะต้องได้รับนำความกระจ่างมาประเด็นต่อมาครับที่เป็นข้อสงสัยกันต่อก็คือว่าในคำวินิจฉัย7ชั่วโมงมีหลายข้อนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักกฎหมายสากลกล่าวคือการใช้อำนาจรัฐต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดต่อสู้ว่าคณะกรรมการคตส.ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้หลายคนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ถูกกล่าวหาอาทิเช่นบางคนร่วมชุมนุมและขึ้นเวทีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรซึ่งคณะบุคคลคณะนี้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะปฏิวัติแต่ในคำพิพากษาของศาลกลับวินิจฉัยรับประกันความชอบธรรมให้กับบุคคลคณะนี้โดยไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมโดยให้เหตุผลว่าบุคคลอย่างนายกล้านรงจันทิกนายแก้วสันอติโพธิมีสิทธิที่จะร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองโดยชอบบุคคลดังกล่าวมีความชอบธรรมที่จะเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้นี่คือคำวินิจฉัยของศาลนะครับข้อวินิจฉัยดังกล่าวจึงถือเป็นการที่ศาลใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเพราะโดยข้อเท็จจริงคณะบุคคลดังกล่าวได้แสดงออกเป็นที่ประจักษ์ในสังคมทั่วไปว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคณะบุคคลดังกล่าวจะให้ความเป็นธรรมในการสอบสวนได้อย่างไรโดยเฉพาะวิธีพิจารณาความในคดีนี้มาตรา5บัญญัติว่าให้ศาลยึดสำนวนของปปช.ในคดีนี้คือคตส.เป็นหลักในการพิจารณาคดีดังนั้นหากศาลไม่คำนึงถึงความเป็นกลางของพนักงานสอบสวนแล้วจะได้รับความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างไรผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้ยื่นคำชี้แจงคำถามเพื่อซักค้านโดยมีวัตถุประสงค์ให้ศาลนำหลักนิติธรรมมาพิจารณาว่าคณะบุคคลดังกล่าวไม่มีความเป็นกลางเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ถูกกล่าวหาในขณะที่มีการพิจารณาของศาลโดยการนำเสนอพยานหลักฐานให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความเป็นกลางแต่ผู้พิพากษาในคดีนี้กลับไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวและในที่สุดกลับมีคำวินิจฉัยยอมรับคณะบุคคลดังกล่าวซึ่งเข้ามาใช้อำนาจรัฐโดยวิถีทางที่ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารผมจะอ่านประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับ